บนยอดภูเขาไฟกระโดงนะครับก็จะมีพระสุภัทรบพิตรนะครับตั้งอยู่เป็นที่กราบไหว้ของประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์กันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบริเวณบนยอดภูเขาไฟกระโดงนะครับคุณผู้ชมครับผมพาทุกท่านมาเดินชมบรรยากาศรอบๆเมืองบุรีรัมย์กันนะครับตรงนั้นก็จะเห็นเป็นสนามช้างอารีนานะครับแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นตัวเมืองบุรีรัมย์นะครับอันนี้แดนลาวานะครับ